ปิดผ่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Part ครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของอะไรจะบอกว่าวันนี้เป็น Toyota หลักๆแล้วก็จะเป็น Vigo Fortuner ใช่ไหมครับ Vigo. จริงๆแล้วมันยังเครื่องมันยังใช้ร่วมกันมีรถเก๋งด้วยใช่ไหมในเครื่องเบนซินใช่ไหมยังมีรถตู้ใช่สองทีอาร์ไว้เทสต่อไปเดี๋ยววันนี้จัดตรงนี้ก่อนเพราะดีเซลใช่ไหมแต่ช่วงล่างมันจะตัวเดียวกันช่วงล่างเหมือนกันถ้าเครื่องมันเป็นดีเซลกับเบนซินนี่นะช่วงล่างมันจะตัวเดียวกันอันนี้เราจะเริ่มจากดีเซลก่อนมันก็จะรหัสเครื่องก็เป็น2ที2 KD กับ1 KD ครับ1 KD ก็คือเครื่อง 3,000 คอมโมเร็วมันคอมโมเร็วทั้ง2อย่าง2 KD ก็คือคอมโมเร็วแต่เป็นเครื่อง 2,500 ครับครับก็เริ่มจากอะไหล่เครื่องตัวนี้ก็คือฝาสูบครับฝาสูบมันก็จะเป็นอลูมิเนียมฝาสูบนี่ก็มันจะมีเครื่อง 2,500 กับ 3,000 มันจะต่างกันที่บ่าวาล์วจะเล็กใหญ่นิดเดียววาล์วเล็กวาล์วใหญ่วาล์วเล็กวาล์วใหญ่ผิดกันนิดเดียวเองมองแทบเป็นต้องเอาเวอร์เนียร์วัดนะถึงจะมองรู้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่คือฝาสูบแล้วก็มาพวกปั๊มน้ำปั๊มฟรีแล้วก็การสูบถ้วยวาล์วเพาเราลิ้นนี่คือปั๊มน้ำอันนี้คือพัดลมฟรีปั๊มมันจะแยกออกจากกันมันจะสวมเข้าตรงนี้นะแล้วก็การสูบเราลิ้นจริงๆมันมีพวกข้อเหวี่ยงพวกลูกสูบพวกอะไรหลายๆอย่างฝาหน้าเครื่องมีครบหมดแหละจะมีครบหมดวางไม่พอนะนะก็โทรมาเช็คได้แลกแลกพาวเวอร์อันนี้ช่วงล่างก็จะมีแลกมีดุมหน้าตัวปั่นที่อยู่ในเครื่องตัวปั่นพาวเวอร์ครับคอมาเนี่ยมันจะมีโฟวินกับธรรมดาครับอันนี้คือตัวยกสูงคือถ้ารถเป็นพวกฟรีรันเนอร์ก็ต้องใช้ตัวหลายโฟวินคือเกียร์ยังไม่บางทีมันยังไม่เป็นโฟบางคนก็เข้าใจผิดชอบโฟมาบอกเป็นเกียร์ธรรมดาถ้ายกสูงแต่ถ้ายกสูงมันต้องใช้ช่วงล่างโฟวินเนี่ยครับช่วงล่างโฟวินกับตัวยกสูงในช่วงล่างเดียวกันชอบเรียกเป็นกระเทยอ่ะก็คือตัวนี้แหละฟรีรันเนอร์นะเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คอมาตัวโฟวินครับผมตัวยกสูงอ่ะฟรีรันเนอร์ว่างั้นเถอะครับผมตอนนี้ที่ชอบมีปัญหาคือบางคนซื้อฟรีรันเนอร์มาเกิดกลับใจซะงั้นอยากโหลดเตี้ยมันทำไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะแล้วก็จะมาซื้ออย่างนี้ไปเปลี่ยนก็ไม่ได้นะเพราะมันใส่กันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นอะไรกันหรือว่าตัวเตี้ยวันดีคืนดีอยากจะยกสูงขึ้นมาจะมาพอมาพีเรนเนอร์ไปใส่แต่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเขาจะต้องทำเป็นชุดยกของเขาชุดยกเขาเรียกว่าเป็นคนละมันคนละช่วงล่างกันเลยใช่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆว่าแหนบใต้เพากับแหนบบนเพาคนละเรื่องกันคือถ้าจะทำเนี่ยมันต้องยกแพเลยว่างั้นเถอะต้องยกหรือหมดเลยอ่ะยกทั้งชุดมีอย่างเงี้ยโตเตี้ยอย่างเงี้ยคิดสมมติครับคนอื่นเขาทำอยู่สำหรับโตเตี้ยอย่างเงี้ยถ้าจะยกสูงคือหมายความว่าเขาจะเป็นชุดต่อขึ้นไปใช่เป็นชุดไม่ใช่มาเปลี่ยนคอมาร์ทีเนอร์ไม่ได้กันไม่ได้ชุดต่อเสียบเข้าไปแล้วก็ยืดออกไปชุดยกชุดยกอะไรก็ว่าไปครับแล้วเผาขับหน้าครับก็ถ้ารถพีลันเนอร์ก็จะไม่ใช้เผาขับหน้านะมันจะใช้แค่ยกสูงเองชุดยกสูงเฉยชุดยกสูงเฉพาะคอม้าที่เป็นอันเดียวกันแต่ไม่มีเผาขับหน้าครับเผาขับหน้าคือของขับ4เป็นของขับ4จริงๆถึงต้องใช้แล้วก็มาปิดนี่รถของ Fortuner ขับ4ต้องใช้นี้ต้องใช้ตัวนี้คอม้าก็คือตัวนี้คอม้าก็คือตัวยกสูงตัวจับนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้ Fortuner กับ Vigo Powin ครับต้องใช้ตัวเดียวกันนี่อันนี้อันนี้ Vigo ธรรมดาอ๋อคาลิเปอร์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคอม้าไม่เหมือนกันคาลิเปอร์ไม่เหมือนกันปีกนกไม่เหมือนกันมี2อย่างครับแล้วก็แลกพาวเวอร์ก็จะไม่เหมือนกันครับแลกพาวเวอร์ตัวหูยึดก็จะกลับข้างลำเล็กลำใหญ่หัวลูกม้าก็จะเล็กใหญ่นะแล้วก็จะมาเกียร์ถ้าเกียร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งลูกเนี่ยยกลูกไปเลยแค่อะไรหรือจะลื้อออกมาบางทีคุณเสียเฉพาะก็อย่างที่เคยพูดไปเทปแรกๆอ่ะบางทีเสียแค่ปลายเกียร์4คุณก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยกลูกมันซื้อแค่ไปแค่สี่ก็ได้คือสมัยก่อนไอ้พวกอะไหล่ขาแยกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาจะยกกันทั้งลูกไม่มีต้องยกลูกทำให้คนที่ขาดทุนทรัพย์อ่ะต้องซื้อแพงเขายกลูกแถมนี่เป็นของเก่าด้วยของเก่านี่คือใหม่ๆเลยนะทั้งลูกนี่คือเกียร์ใหม่ๆเลยแล้วก็พวกเราล่างเกียร์สี่พวกนี้เป็นของใหม่หมดครับแล้วก็มาอินเตอร์ตรงนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมันจะมีวีโก้ตัวแรกใช่วีโก้สมาร์ทแคปวีโก้แชมจะมีทั้งหมด3ตัวต้องแจ้งรุ่นให้ดีซึ่งมันไม่เหมือนกันอะไรตัวอื่นส่วนใหญ่จะเหมือนกันมันจะมาผิดกันที่อินเตอร์อันนี้คือเผาข้างเผาข้างเผาข้างหลังมันก็จะมีธรรมดากับ4 wheel อันนี้คืออันนี้ธรรมดาดูง่ายๆถ้า5รูดูน็อตที่ยึดเข้าไอ้กระทะล้อ5รูก็คือธรรมดาแต่ถ้า4 wheel 6อ่ะ6รูไอ้รูนั้นคือเป็นรูที่ไว้ตีแผ่นเหล็กออกแค่นั้นเองเป็นรูโบไว้เฉยไว้เวลาช่างเปลี่ยนมันจะต้องตีแผ่นเหล็กออกก็ครับประมาณนี้นี่คืออะไรที่ Vigo กับ Fortuner มักจะเปลี่ยนบ่อยครับนี่คืออะไรที่เราวางมานะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นอะไรที่หมด
อายุสภาพการตามการใช้งานครับอย่างฟรีปั๊มเนี่ยเดี๋ยวพอใช้สักพักนึงพอถึงสัก 50,000 แสนนึงพวกน้ำยาฟรีปั๊มอะไรมันก็จะหมดมันจะเสื่อมทีนี้พัดลมไม่มีความหนืดไม่หลายสเต็ปแล้วไม่มีความหนืดก็ไม่แรงใช่ปั๊มน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงพอถึงเวลาปั๊มน้ำนี่ประมาณสัก 50,000 โลนี่ก็จะปุ๋ยแล้วนะก็แล้วแต่การใช้งานคอยสังเกตดูมันจะมีรูทางน้ำที่ว่ารั่วพุ่งออกมาให้ดูใช่ครับทุกรุ่นมันจะมีมันจะมีแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยข้างในมันจะปุ๋ยพอมันจะปุ๋ยปุ๊บมันก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนครับบางคันก็อาจจะวิ่ง 80,000 โลแสนหนึ่งก็เปลี่ยนปั๊มน้ำทีนึงครับอย่างเรื่องเกียร์เนี่ยจะบอกนิดนึงเพื่อเป็นความรู้เก็บความรู้คนดูรายการทำไมต้องเข้าเกียร์ถอยไว้อันนี้คือเกียร์ถอยตอนนี้ว่าถ้าเป็นเกียร์ว่างเนี่ยเกียร์รุ่นนี้มันจะตกเกียร์ถอยมันจะตกแล้วทำให้เกียร์เข้าไม่ได้เลยสักเกียร์อ๋อเวลาส่งขนส่งนี่หมายถึงว่าเวลาที่เอาเงี้ยเวลาตั้งเกียร์ถอยออกมาเวลาตั้งเกียร์ควรจะเข้าเกียร์ถอยไว้เลยถ้าไปเป็นเกียร์ว่างเนี่ยพอเกียร์มันตกลงไปเนี่ยแล้วมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้วิธีการก็คือต้องถอดสวิตช์ไฟ จะเป็นสวิตช์ไฟถอย อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็คุณก็เข้าเกียร์ว่างอยู่แล้วเพราะมันเข้าเกียร์ไม่ได้แล้วคุณก็เคลียร์เกียร์ถอยให้กลับมาแล้วก็คุณก็เข้าเกียร์ถอยแล้วค่อยใส่สวิตช์ไฟกลับไปครับนี่เป็นทริคสำหรับช่างเหรอว่างั้นครับบางทีรถพลิกคว่ำรถบางทีอ่ะคว่ำหรือว่าจมน้ำหัวทิ่มลงไปอ่ะยังอยู่ในเกียร์ว่างเกียร์ถอยตัวนี้ก็จะตกพอรถลากขึ้นมาบนฝั่งเนี้ยทำให้เกียร์เข้าไม่ได้บางคนก็นึกว่าเกียร์เสียเกียร์พังทั้งลูกเกียร์ไม่เสียก็คือถอดไอ้สวิตช์ตัวข้างๆเนี่ยเป็นสวิตช์เกียร์ถอยอ่ะถอดออกมาแล้วก็เอาปัจแจไขควงเขี่ยเกียร์ถอยกลับไปแล้วก็เข้าเกียร์ถอยซึ่งตระกูลโตโยต้าจะเป็นทุกรุ่นเริ่มตั้งแต่ฮีโร่ไมตี้ไทเกอร์ดีโฟดีวีโก้2005วีโก้3000จะเป็นทุกรุ่นเลยตระกูลโตโยต้ายันไปถึงรุ่นเกียร์ใหญ่ไลท์คูเซอร์บางคนไม่รู้ฮะใช่ครับเราเกียร์เข้าไม่ได้เลยมันเป็นวิธีที่หลอกคนใช้มาเยอะละพวกช่างเนี่ยบางทีเขาบอกเฮ้ยเกียร์ค้างเข้าไม่ได้ที่แท้เขาก็ไปหลอกเขาว่าจะเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ซึ่งจริงมันไม่ใช่เลยไปถอดสวิตช์ตัวนี้ออกแล้วก็งัดเข้าไปแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนมันก็เอารูปเดิมเนี่ยแล้วไปหลอกคนใช้เนี่ยแล้วคนใช้ใช้ได้ละก็ไปจ่ายตังค์ช่างซึ่งมันเป็นวิธีที่มันไม่ถูกซ่อมมาอะไรก็ว่าไปให้ดูนิดนึงนะครับวันนี้ก็พอทราบคร่าวๆรายละเอียดนี่ยังมีตัวนี้อีกใช่ไหมเมื่อกี้นี้ดูหน้าดูหน้าหน้ามันก็จะมีธรรมดาแล้วลูกปืนลูกปืนมันก็จะแยกออกมาตีเข้าตรงนี้มันจะเป็นเบ้าลูกปืนอันนี้คือสามารถเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้อย่างเดียวนี่เราเอามาให้ดูว่าเรามีแยกขนาดนี้ไงครับลูกปืนดุมล้อเราไม่ได้มาโชว์มันจะเป็นเราเปลี่ยนลูกปืนก็ไม่ได้ยากก็ซื้อลูกปืนที่นี่ไปไม่ใช่มีลูกปืนดุมล้อหน้าก็มีไม่กี่ร้อยบาทนะก็มาเปลี่ยนไปเดี๋ยวเทปเบรกหน้าเราจะมาคุยลึกเรื่องราคาเอาเรื่องราคาหน่อยให้รู้หน่อยว่าตกลงไอ้ที่ว่ากันเนี่ยตอนนี้มันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วราคามันจะเท่าไหร่เบรกหน้าพลาดไม่ได้ครับครับผมเกียร์ซื้อเกียร์ดับเกียร์ทั้งลูกอันนี้ก็ครบแล้วถือว่าครบแล้วสองหมื่นสี่ก็ไม่แพงนะใหม่ทั้งลูกนะนี่ใหม่เกียร์นะใหม่ 100% เบิร์กนี่แพงกว่านี้หลายเท่านะหลายเท่าตัวนะเกียร์เก่าก็ประมาณนี้เกียร์เก่าก็จะขายกันหลักหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นเหมือนกันเกียร์ทั้งลูกเลยเมื่อก่อนนี่ไม่มีของด้วยซ้ำครับเกียร์เก่าแพงกว่านี้นี่คืออะไรที่เหมาะสมบ่อยอันนั้นมันต้องมีปัญหาตามอายุการใช้งานมันไม่ใช่เพราะว่าที่มันหมดมันมีความเสื่อมตามสภาพนะเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมนะว่ามันแช่น้ำตลอดเราจะดูแลยังไงมันยังไงก็ต้องถึงเวลาแล้วก็ต้องผูกโดยธรรมชาติครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาสนิมเสนอเมื่อมันจะผูกโดยธรรมชาติเพราะนั้นปั๊มน้ำเนี่ยอย่างเขาบอกเนี่ย200,000โลเนี่ยผมเติม2ลูกแล้ว550ที่เลยตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นเลยดู550ใช่ไหมเรื่องอย่างนี้อันนี้แต่พี่โบ๊ทโดนมาแพงกว่านี้ตอนนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักอ้ามเปียวสปีดพาร์ท